เรามาพบกับช่วงของ You Ask I Answer You Ask I Answer Oh yeah ถามมาก็ตอบไปช่วงนี้เนี่ย You Ask I Answer เรามาแบบทั้งแบบตั้งแต่เบรกแรกเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีประเด็นที่ต่อเนื่องแล้วก็มันไม่ยอมจะจบภายในวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยบอกกันเลยก็แล้วกันเนาะประเด็นนี้เป็นคำถามมาจาก Nestflower นะครับนั่นคือ B กับ Bean ใช้กันอย่างไรแล้วก็ Nestflower ได้ส่งลิงก์ให้มาด้วยว่าเป็นครูอะไรนะเป็นอธิบายตรงนั้นก็แบบยาวมากแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีหลายประเด็นย่อยๆอยู่ในนี้ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตอธิบายก่อนก็แล้วกันว่า B กับ B เนี่ยมันคืออะไรจริงๆก็คือง่ายที่สุดเลยก็คือ verb to be นั่นเองนะครับซึ่ง verb to be เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าคือ verb to be เยอะมากอ่ะเอาแบบตรงๆอันนี้ก่อน verb อันนี้นะฮะ B กับ B เนี่ย B เป็น verb ช่องที่1 been เป็น verb ช่องที่3นะครับอย่าลืมนะมีอยู่อะไรนะมีอยู่คลิปหนึ่งแล้วที่บอกไปแล้วว่า verb ช่อง1 verb ช่อง2 verb ช่อง3เนี่ยนี่เป็นการเรียกเฉพาะชาวไทยเท่านั้นคนอื่นๆเนี่ยประเทศอื่นเขาไม่เรียกแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะงงนะฮะก็คือว่าบอกเอาไว้ทราบก่อนก็แล้วกัน verb นี้เนี่ย verb 1 verb 2แล้ว verb 2คืออะไร verb 1อันนี้คือของกว้างๆนะอย่างทั่วไปอย่างที่ Nestflower น่าจะคุ้นเคยกันโดยปกติแล้วก็คือเวลาอธิบายอะไรเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นกว้างๆสิ่งที่เจาะจง B เป็นสิ่งกว้างๆของ verb ช่องที่1 been ก็เป็นอะไรที่กว้างๆของ verb ช่องที่3จริงๆแล้วสำหรับ verb been เดี๋ยวก่อน verb ช่อง3ของ B ก็คือไม่มีแสดงว่า been มีแค่ตัวเดียวนะฮะแต่ verb ช่องที่2เนี่ยมันจะมีเยอะมาก verb ช่องที่2 be been ก็คือwas แล้วก็ wereซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะพูดไปอีกหนึ่งครั้งเนี่ย was were ก็คือไอช่องที่หนึ่งอันนี้กว้างๆใช่ป่ะถ้าเกิดว่าอันที่เป็นแคบๆลงมาหน่อยเนี่ยก็คือเนี่ยแหละปัจจุบันของ was กับ were คืออะไรฮะก็คือ is แล้วก็ are นั่นเองนะครับรู้สึกนี่กล้องชัดเนาะรู้สึกมันชัดยังไงไม่รู้แปลกๆแต่ก็ดีจะได้เห็นชัดๆเวลาเขียนสรุปว่าช่องที่หนึ่งก็คือ is มี am อีกตัวหนึ่งลืมis am ก็คือเท่ากับ was นั่นแหละ is am are แล้วก็ hello Armand you just got in is am are นี่คือช่องที่1 was were คือช่องที่2ส่วนช่องที่3ก็คือ been นะครับ be กับ been อันนี้คือกว้างๆแต่ถ้าระบุชัดเจนคือ is am are was were ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะลองเขียน verb to be ให้ก่อนว่า verb to be มีอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วมีอะไรอีกฮะมันมีที่อยู่ในรูปแบบของ verb ing ก็คือมี been ใช่ป่ะมันมี be มี been มี been แล้วก็ไม่ใช่มี being หมดแล้วล่ะเนาะรู้สึกว่าจะหมดแล้วนี่คือ verb to be ทั้งหมด verb to be ทั้งหมดทีนี้ที่ Nestflower ถามว่า be เนี่ยใช้อย่างไร verb to be ใช้ยังไงดีกว่าไม่ใช่เฉพาะตัว be นะbeing ใช้ยังไง is am are was were being ใช้อย่างไรการใช้งานมันก็คล้ายๆกันนะครับเอาว่าตอนนี้เคลียร์แล้วว่า verb to be มีอะไรบ้างแบบคร่าวๆหมดเลยนะครับไม่ต้องจดก็ได้นะก็คือว่าเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาแล้วก็สามารถที่จะอัดได้นะโอเคนี่คือทั่วๆไปสำหรับ verb to be แค่บอกว่ามันคืออะไรแล้วใช้อย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนนิดนึงก่อนที่จะขอคนนี้ย้ำตัวเองหนึ่งครั้งว่า verb ช่องที่หนึ่งก็คือ present simple verb ช่องที่สองคือ past simple verb ช่องที่สามคือ past participle สำหรับคนที่เพิ่งเปิดเข้ามาหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าอะไรคืออะไรขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่า verb ช่องที่หนึ่งคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับปัจจุบันมิติปัจจุบัน verb ช่องที่สองคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับ อดีตหรือว่าอดีตนั่นเองนะครับส่วน verb ช่องที่3เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตช่อง3ไม่เกี่ยว
แล้วอนาคตอยู่ไหนถ้าอนาคตอย่างเดียวก็คือว่ามันอยู่ที่ช่องที่1แต่ว่าแค่เติม will ลงไปหรือว่า going to ลงไปแล้วก็บวก verb ช่องที่1เพราะฉะนั้น verb พูดง่ายๆคือ verb ช่องที่1เกี่ยวกับเรื่องของปัจจุบันและอนาคต verb ช่องที่2เกี่ยวกับเรื่องของอดีตอย่างเดียว verb ช่อง3ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละอย่างนะครับอันนี้เคลียร์กันแล้วนะทีนี้B ใช้ยังไง B been is am are is am are ก็เป็นอะไรที่เจาะจงมันก็พอจะรู้แล้วนะว่าใช้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นว่า B เนี่ยใช้ตอนไหนบ้างล่ะ B ส่วนใหญ่จะใช้เหมือนกับว่าจำได้ไหมที่มันมีอยู่10ตัวตรงนั้นน่ะที่กับwill would can could shall should อะไรนั่นน่ะประมาณ10ตัวตรงนั้นน่ะถ้าจำได้ลองย้อนกลับไปดูนะครับอันนั้นเนี่ยตอนแรกบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องบวกด้วย verb ช่องที่1ใช่ปะเขียนให้กันเต็มเลยดีกว่าเนาะเผื่อว่าเพราะว่าเวลาดูย้อนหลังจะได้เข้าใจอ่ะในบอกพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันมันมีอะไรบ้างครับมันมี will would shall should ไม่ได้ยินครับดังๆหน่อยอะไรนะดังนิดนึงโอเค will would shall should พูดคนเดียวก็ได้ด้วยสุดยอดจริงเลย will would shall should can could แล้วก็ may mightmust แล้วก็ to อาจจะเป็น ought to อะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็น to ก็แล้วกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันนี้เหม็นมากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือจะต้องบวกด้วย verb 1เสมออันนี้รู้อยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอดีตถ้าเกิดว่าเป็นอดีตเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนจาก would เป็นเปลี่ยนจาก will เป็น would นั่นแหละคืออดีตใช่ป่ะครับทีนี้อันนี้เคลียร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย be อยู่ตรงไหนมันจะมีอีก1กรณีถ้ายังจำได้รู้สึกว่าบอกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจกันมันจะมีกรณีต่อเนื่องของอันนี้เดี๋ยวจะเขียนด้วยปากกา marker pen สีน้ำเงินถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมี b เข้ามาขั้นกลางมี b เข้ามาขั้นกลางมันจะต้องบวกด้วย adjective หรือว่าเป็น noun clause ใช่ป่ะ no noun clause เอาทิ้งไว้ก่อนมันจะเป็น adjectiveadjective ตัวปลอมเรารู้แล้วนะว่า adjective ตัวปลอมนี่คืออะไรคือ verb ing และ verb 3นั่นเองนะฮะนี่คือ1กรณีที่ใช้ซึ่งที่เขาอธิบายในเว็บที่ให้อ่านมาเห็นปะชัดมั้ยเนี่ยโอเคก็คือว่าเหมือนผีแอบหลังประตูเลยแปลกๆนะเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่ามัน BB มาขั้นอยู่ตรงกลางก็คือจะต้องบวกด้วย adjective ที่เป็นตัวปลอมก็คือ it will be good เฮ้ยไอ้ฉีกตัวจริงตัวปลอมก็ได้แหละไม่ใช่ตัวปลอมอย่างเดียวตัวจริงก็ได้ตัวปลอมก็ได้นะครับใครไม่ทราบว่าตัวจริงตัวปลอมยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับถามมาเดี๋ยวจะตอบให้นะครับก็คือบวกด้วย adjective ตัวจริงตัวปลอม it will be good คือมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องเป็นอะไรเรื่องที่ดีอ่ะมันจะถูกทำให้ดีขึ้นอะไรเงี้ย it will be improved อะไรเงี้ยเดี๋ยว your English will be improved มันลูกเมียน้อยไงไม่รู้อ่ะแอบพูดอย่างเงี้ยมันไปแอบดูทีวีคนข้างบ้านอะไรเงี้ยตลกเนาะอะไรเนี่ยIt will be improved. Improve ed ก็คือ adjective ตัวปลอมคือที่เป็น verb 3อยู่ไหนทางนู่น adjective ตัวปลอม it will be improved นี่คือหนึ่งในกรณีที่เขาใช้งานนะครับพอจะจำกันได้เนาะทีนี้มันจะมีอีกว่าใช้อย่างไรอีกใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีอีกเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปดูโน้ตแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดี๋ยวขออนุญาต record ตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันจะครบ10นาทีเดี๋ยวมันจะไม่ต่อ